ับกลับมาสู่ชั่วโมงที่2ของศรัทธาพฤกษาชีวิตนะครับใครที่อยากจะดูดวงใครอยากที่รู้เรื่องของโหราศาสตร์ก็สามารถที่จะส่ง SMS มาได้นะครับ4642828หรือจะดูดวงกันสดๆในรายการ1800694545สำหรับท่านที่อยู่โซนอเมริกานะครับ US แล้วก็แคนาดานะครับแต่ถ้าอยู่ในโซนเอเชียนะฮะ029423319ง่ายๆแค่นี้เราก็มาพูดคุยกันได้ในรายการของเรานะครับเนี่ยฮะก็มีหลายท่านเนี่ยส่งมาแล้วขอวันเดือนปีเวลาแล้วก็ชื่อสักนิดนึงนะครับจะได้รู้ว่าใครเป็นใครจะสอบถามเรื่องอะไรสอบถามสัก1ข้อแล้วกันนะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยถามหลายๆข้อแหมมันก็จะดูครบไปหน่อยนะแต่พูดนะเราก็จะดูให้กันแบบสดๆในรายการของเรานะครับหลากหลายท่านแต่ก่อนจะถึงดูดวงตรงนั้นนะครับต้องบอกก่อนนิดนึงว่าวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องราวดีๆต่อเนื่องกันในแต่ละสัปดาห์เนี่ยตอนนี้เนี่ยผ่านมานะครับวันทั้ง7ไปแล้ว8ไปแล้วเหลืออีก1วันที่เรายังไม่ได้เอ่ยถึงและจริงๆแล้วเนี่ยเป็นวันที่คนหลายๆคนไม่ค่อยรู้นะไม่ค่อยสนใจนะเคยได้ยินไหมฮะไม่รู้วันเดือนปีเกิดให้ไหว้พระเกศถ้าบอกเอ่ยอย่างงี้ปุ๊บมีอันนึงสุดท้ายเลยไม่รู้วันเดือนปีเกิดให้ไปไหว้พระเกศแล้วคนนี้พระเกศเนี่ยมาเกี่ยวข้องอะไรกับตรงนี้ในเมื่อไม่รู้วันเดือนปีเกิดแล้วพระเกศเนี่ยมีคุณมีโทษอย่างไรแบบไหนแล้วคนที่รู้จักพระเกศรู้จักวันเดือนปีเกิดของตัวเองไหว้พระเกศได้ไหมมันเป็นยังไงวันนี้ก็จะมาให้อาจารย์ผู้ได้ไขให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันว่าพระเกศเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็จะมาดูดวงกันละ12ราศีครับนะครับครึ่งปี59ใช่ไหมฮะครึ่งปีหลัง59ครึ่งปีหลัง59ครับคุณรู้ก่อนใครครับในประเทศนี้ครับว่าดวงชะตาของท่านทั้ง12ราศีจะเป็นอย่างไรในช่วงท้ายปี59ครับใครจะรู้แต่ถ้าช่วงต้นบอกเฮ้ยอาจารย์มาบอกช่วงท้ายแล้วช่วงต้นน่ะช่วงต้นเปิดดู YouTube ได้ใช่อาจารย์ผู้โคจสารอจุดผู้โคจสารใช่แล้วก็มีเขียนเลยว่าฟันดวงต้นปี59ครับออกแล้วไปดูแล้วว่าตรงไม่ตรงประการใดแบบไหนแต่ก่อนจะดูว่าตรงไม่ตรงจะดูย้อนหลังตัวเองก่อนนะครับแล้วไปดูว่าถ้าตรงคุณดูต่อเลยผมบอกได้เลยเขามีดวงกับคุณอย่างแน่นอนนะครับแล้วผมการันตีว่าตรงเป๊ะนะถูกต้องตรงแนวทางทุกอย่างทุกประการแน่นอนแต่ตอนนี้มาดูในเรื่องราวของคนที่เกิดพระเกศหรือว่าคนที่ไม่รู้จักว่าตัวเองนั้นเกิดวันอะไรเวลาอะไรมาชมได้เลยครับครับผมเริ่มด้วยคนที่ผ่านมาเนี่ยเราผ่านมาตั้งแต่วันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธถูกต้องไหมครับครับจนถึงวันคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะแต่สิ่งสำคัญที่สุดครับอาจารย์โบราณมากเลยป้าก็อายุ60บ่าอายุ70ที่เป็นยายเป็นย่ากันแล้วเนี่ยนะมันจำวันเกิดไม่ได้พ่อแม่แบบว่าทนุถนอมมากเหลือเกินหรือมีลูกหลายคนเหลือเกินเนี่ยลืมบ้างไม่ลืมบ้างบางคนนั้นนะฮะนะไปแจ้งเกิดช้าอย่างเงี้ยนะครับบางคนเนี่ยผมเคยเจอนะ5ปี10ปียังมีเลยไม่รู้เลยนะแล้วหาอำเภอไม่เจอนะสมัยก่อนนะครับเนี่ยยุคสงครามโลกครั้งที่2นะถ้าฉะนั้นเนี่ยในเรื่องเกี่ยวข้องโหราศาสตร์เนี่ยก็เลยมีบัญญัติว่าถ้าคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็ไปไหว้เทวดาประจำวันเกิดคือเทวดาพระอาทิตย์หรือมีเทวดาประจำวันเกิดคือเทวดาพระอาทิตย์คนที่เกิดวันพุธก็จะมีเทวดาพระพุธเป็นเทวดาประจำวันเกิดแต่ถ้าคนที่ไม่มีนะครับเวลาเกิดนะครับไม่มีวันเกิดก็จะให้ไปไหว้เทวดาพระเกศเอาละเอ้ยอาจารย์พระเกศเป็นยังไงบ้างนะในคติความเชื่อนะครับนะและหลักของเทวศาสตร์เนี่ยพระเกศเนี่ยเป็นเทวดาเนี่ยที่เข้ากับคนได้เกือบทุกคนนะครับพระเกศเนี่ยในปรัชญาของโหราศาสตร์เนี่ยมีคำนิยามว่าอายุยืนให้ทายดาวพระเกศนะพระเกศเป็นเทวดาคุ้มครองสำหรับคนที่ไม่รู้วันเลยนะใครที่อยากที่จะขอพรเทวดาพระเกศยกตัวอย่างนะครับพระอาทิตย์เนี่ยสมมติว่าผมเกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยต้องขอพรแต่เทวดาพฤหัสบดีอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะถ้าคุณนั้นต้องการในเรื่องเกี่ยวกับยศถาบรรดาศักดิ์นะคุณก็ต้องขอพรเทวดาพระอาทิตย์หรือว่าทําบุญให้กับเทวดานพเคราะห์ก็ได้นะถ้าเป็นภาษาของการอธิษฐานจิตนึกออกไหมครับต้องการในเรื่องเกี่ยวกับนะความสวยความงามนะทำงานเกี่ยวข้องกับศิลปะดนตรีคุณก็ต้องขอพรเทวดาสุขถึงคุณจะเกิดวันอื่นก็ตามทีจะเกิดวันเสาร์ก็ยังไงก็ต้องขอพรเทวดาสุขแต่ถ้าใครนะมีปัญหา
เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายนะคุณจะต้องขอพรองค์ไหนก็คือพระเกศนั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่าอายุยืนให้ทายดาวเกศจึงต้องขอพรเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายกับเทวดาพระเกศเนี่ยเป็นองค์ปฐมบทองค์สำคัญพระเกศเนี่ยในโดยหลักแล้วเนี่ยการที่จะเข้าคู่กับคนอื่นเนี่ยจริงๆแล้วสมัยนี้เนี่ยอาจจะเป็นยุคที่หาคนที่ไม่รู้วันเกิดน้อยมากนึกออกไหมครับพี่วิทย์ครับใช่ครับน้อยมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้อาจารย์มาไล่ว่าพระเกศเจอพระอาทิตย์พระเกศเจอพระจันทร์เนี่ยอันนี้ก็อาจจะข้ามไปแต่เรามามองว่าถ้าคุณขอพรเนี่ยนะในมุมอื่นนอกจากพระเกศแล้วเนี่ยทำคุณทำอะไรก็ตามทีขอพรเทวดานั้นๆและโดดเด่นนะอย่างสมมติว่าขอพรในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานจำไว้เลยพระอาทิตย์เนี่ยนะข้าราชการนะอาชีพสูงส่งนะต้องการในเรื่องเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงเกียรติยศต้องขอพรเทวดาพระอาทิตย์รู้ออกไหมครับคนที่ทำงานในเรื่องเกี่ยวข้องกับธุรกิจเกี่ยวข้องกับการบริการนะต้องการในเรื่องเกี่ยวข้องกับเสน่ห์เมตตามหานิยมเนี่ยก็ต้องขอพรเทวดาพระจันทร์คนที่ทำงานแบบลุยๆอดทนกำแดดกำฝนหน่อยเนี่ยวิศวกรอย่างเงี้ยนะเป็นต้นเนี่ยงานที่ต้องใช้แรงงานนะคนที่เกิดที่ทำงานเกี่ยวข้องทหารตำรวจก็ต้องขอพรเนี่ยเทวดาพระอังคารถึงจะเกิดวันไหนก็ตามทีนะขอพรแล้วเป็นมงคลกับชีวิตคนที่ค้าขายติดต่อเจจาภาทีเป็นนักเขียนนักคิดเนี่ยนะสื่อสารมวลชนนะนักบรรยายนักพูดนักเจรจาก็ต้องขอพรเทวดาพระพุทธอย่างนี้เป็นต้นคนที่ใช้ความรู้เป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องขอพรเทวดาพฤหัสบดีใครทำงานข้าราชการเหมือนกันก็ต้องขอพรเทวดาพฤหัสบดีเป็นเทวดาที่จะดลบันดาลความสำเร็จในเรื่องเกี่ยวข้องโชคนะเกี่ยวข้องกับงานด้านนี้จะโดดเด่นที่สุดใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักความรักไม่ไหวเลยรักคุดนะถ้ารักคุดนี่ต้องตุ๊ดเบิร์นอย่างนี้นะที่เขาบอกกันเนี่ยนะคุณต้องขอพรเทวดาพระศุกร์เนี่ยจะดีนะอาจารย์ขึ้นคานอยู่เลยจะลงจากคานไหมข้าพเจ้าขอพรเทวดาที่รักษาตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าเกิดวันอาทิตย์แต่ว่าข้าพเจ้ามีปัญหาเกี่ยวข้องกับความรักข้าพเจ้าขอพรเทวดาพระศุกร์เป็นกำลังบุญแก่ตัวของข้าพเจ้าด้วยเกี่ยวข้องกับความรักอะไรแบบนี้นะก็จะเป็นมงคลกับคุณขอพรเทวดาพระเสาพระเสาเนี่ยในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยแปลว่าเกษตรกรรมอสังหาริมทรัพย์ก็ได้ใครค้าขายที่ดินที่ทางนะแล้วยังขายไม่ออกเลยอาจารย์คุณก็มีโอกาสเนี่ยไปขอพรเนี่ยเทวดาพระเสาเนี่ยจะเป็นกำลังเกี่ยวกับการค้าขายนะด้านนะอสังหาริมทรัพย์ที่ดินที่ทางของคุณนะจะเป็นมุมที่ดีใครทำงานในเรื่องเกี่ยวกับวงการบันเทิงนะดารานักแสดงนะไข่เหล้าไข่ยาปาปิ้งนะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมีปาปิ้งนะเหล้ายาก็พอแล้วนะเหล้ายาอะไรพวกนี้นะก็ต้องขอพรเนี่ยเทวดาพระราหูหรือคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยนะเนี่ยต้องขอองค์นี้ส่วนในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายก็ต้องขอพรที่ผมบอกนะครับว่าต้องเป็นเทวดาพระเกศนะแต่มุมนึงเนี่ยเทวดาพระเกศเนี่ยถ้าเรามองในมุมของโหราศาสตร์เนี่ยพระเกศเนี่ยจะมีนะยานพาหนะนะสัตว์พาหนะก็คือพญานาคพญานาคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไปตรงกับความเชื่อคติความเชื่อในหลายๆศาสตร์นะครับพญานาคนะก็ก่อเกิดพญานาคมีกี่ตระกูล4ตระกูลโอ้4ตระกูลฮะ4ตระกูลใช่มั้ยครับก็บ่งบอกถึงในเรื่องเกี่ยวข้องกับทรัพย์สมบัติก็ได้นะที่อยู่ใต้พื้นดินของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากพระเกศแต่จะทายในเรื่องเกี่ยวข้องกับอายุยืนให้ทายเกศแล้วยังอาจหมายถึงสมบัติที่เล่นลับซ่อนเล้นขึ้นอยู่กับว่าคุณจะไปขุดออกมาได้หรือเปล่านะตรงนี้นั่นก็เขาเรียกความเป็นมงคลแต่ว่าวิธีการขอพรเทวดาเนี่ยในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยเขาก็จะมีการนะบูงสรวงเทวดานพเคราะห์นะจริงๆแล้วเนี่ยในหลักโหราศาสตร์เนี่ยเขาก็จะมีในวันใหญ่ๆนะในการเปลี่ยนแปลงเช่นดาวพฤหัสบดีย้ายราศีอย่างนี้เป็นต้น1ปีมี1ครั้งเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยใช้เวลาเดิน1ราศีใช้เวลาเดินประมาณ1ปีหรือดาวเสาร์ย้ายราศีดาวเสาร์ใช้เวลาเดินประมาณ2ปีครึ่งหรือดาวที่ฮิตกันมากเลยช่วง10ปีที่ผ่านมานะฮิตมากๆคือดาวพระราหูนะ1ปีครึ่งเดิน1ราศีเพราะฉะนั้นเนี่ย
ในวันสำคัญที่ผมบอกตรงนี้ดาวเคลื่อนเดือนย้ายพฤษฎีย้ายราหูย้ายพระเสาร์ย้ายเขาก็จะมีการบวงสรวงเทวดานพประเคาะนะเป็นกำลังบุญแก่ตัวของคนที่ไปร่วมงานแต่อาจารย์อยากจะบวงสรวงตลอดได้ไหมมีคุณพระจันทร์สองวันครึ่งคุณทำไหวไหมล่ะเออนะสองวันขึ้นวันสองขึ้นนะ12ราศีนี่นะเดือนนึงนี่ไม่รู้เพิ่มเลยนะครึ่งนึงเนี่ยบวงสรวงได้เกือบทุกๆ2วันครึ่งอันนั้นก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเขาก็จะกำหนดในเรื่องเกี่ยวข้องกับการบวงสรวงนพประเคาะนะให้เป็นกำลังบุญเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดวันต่างๆจนถึงเทวดาพระเกศนะครับคนที่ไม่มีวันเกิดเนี่ยการบวงสรวงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะขอพรแค่เทวดาประจำตัวคุณนะแต่คุณเนี่ยก็สมควรที่จะขอพรนะหรือทำบุญเนี่ยอุทิศส่วนกุศลนะให้กับเทวดาทุกองค์ข้าพเจ้าทำบุญวันนี้นะที่ผ่านมาข้าพเจ้าขอให้บุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาที่รักษาตัวของข้าพเจ้าเทวดานพประเคาะที่อยู่รอบตัวของข้าพเจ้าให้เป็นมงคลกับชีวิตเออคือบางคนเนี่ยนะขออย่างเดียวนะไม่ทำบุญให้ท่านเลยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นแปลว่าคุณก็ต้องทำบุญเนี่ยให้กับตัวของเราเทวดาประจำตัวเราและเทวดานพเคราะห์ที่จะมาแทรกมาเสวยความเชื่อคนไทยนะมันก็จะมีเนี่ยคำกรนะปรัชญาเนี่ยเขาว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกคุณเคยได้ยินไหมถ้าคุณเคยได้ยินเนี่ยแปลว่าเนี่ยโบราณเขามีคำอย่างนี้มาแต่จริงๆแล้วมันก็จะมีพระอาทิตย์แทรกพระจันทร์แทรกพระอังคารแทรกในดวงของเราสมมติว่าผมเกิดวันพุธผมเกิดวันพุธหรือว่าามีดาวพระอาทิตย์แทรกเอออย่างนี้ดีเว้ยนะเป็นกำลังบุญแก่ตัวเราแต่สมมติว่าถ้ามีดาวพระราหูแทรกในช่วงจังหวะตอนนั้นก็จะมีเหตุจุกจิกกระวนกระวายใจเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องทำให้นะเป็นคู่มิตรหรือที่ร้ายให้บรรเทาที่เบาให้เสื่อมคลายนึกออกไหมครับหรือเวลาการติดต่อเจรจาเนี่ยสมมติว่าผมเกิดวันพุธนะผมจะไปติดต่อคนที่เกิดวันอาทิตย์ตอนเช้าทำบุญเลยว่าบุญนี้จงเสด็จแก่เทวดาที่สาตัวของข้าพเจ้าและบุญนี้จงเสด็จแก่เทวดาที่เป็นคนที่ข้าพเจ้าจะไปติดต่อในวันนี้นะให้เขาเทวดาคุยกันรู้เรื่องดูจิตดูใจให้มันซื้อของเราคุณเข้าใจความหมายไหมเออเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งบางอย่างปุ๊บเนี่ยนอกจากจิตใจแล้วเนี่ยขอให้เทวดาที่อยู่ไปฝั่งตรงข้ามจนโดนบันดาลให้ที่มันคิดร้ายกับเราให้มันเบาบางลงใครเป็นลูกหนี้เรานะจงสำเร็จจงโดนบันดาลให้มันเอาตังค์มาคืนเราอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเทวดาเนี่ยมีเป็นสิ่งสำคัญนะที่จะอยู่คู่กับเราไปจนตายท่านเกิดมาพร้อมเราแล้วก็นะดับไปพร้อมเรานึกออกไหมครับจนกว่าเราตายแล้วก็เกิดชาติหน้าชั้นใด ก็ว่ากันต่อไปนั่นก็อยู่คุ้มครองเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเรื่องเทวดามีจริงนะเป็นกำลังบุญแก่พื้นฐานดวงตาชีวิตบางคนบอกโอ้ยอึดอัดทุกข์ใจเลยนู่นนี่นั่นเออนะคุณก็ต้องทำบุญให้กับเทวดามันจะได้เป็นกำลังในการผ่านพ้นวิกฤตการณ์ผ่านพ้นในเรื่องเกี่ยวข้องกับปัญหาผ่านพ้นในเรื่องเกี่ยวข้องกับอุปสรรคนะสำคัญที่สุดอย่างล่าสุดที่จะถึงนี้นะในช่วงที่เราจะมีเทวดานพประเคาะเนี่ยนะบวงสรวงอย่างเงี้ยก็จะมีช่วงที่ดาวราหูย้ายราศีนะช่วงนี้ไม่ค่อยมีละนะนอกจากพฤษฎีอาจจะย้ายไปช่วงนึงแล้วก็ย้ายกลับนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นดาวย้ายแบบจริงจังเช่นพระราหูเนี่ยจะย้ายประมาณวันที่17มกราคมนะครับปีพ.ศ.2559ราหูตอนนี้ในเรื่องของดาราศาสตร์เนี่ยตอนนี้โคจร อยู่ที่ราศีกันเป็นเรื่องของดาราศาสตร์หลังจากวันที่17มกราคมปุ๊บดาวพระราหูก็จะย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีสิงห์นะจะอยู่ที่ราศีสิงห์ไปประมาณ1ปีครึ่งในจังหวะวันที่17มกราคมเนี่ยผมมั่นใจเลยว่านะหัวทั่วประเทศไทยวงสรวงเทวดานพประเคาะเนี่ยจะเป็นช่วงของการนะโปรโมทของการเรียกคนทำบุญถือว่าเป็นกุศโลบายให้คนแบบนะเข้าวัดได้เยอะๆนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้น10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการจัดต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะมีในวันที่17มกราคมในวัดต่างๆหรือสวดนพประเคาะในพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสก็ไปร่วมบุญลองติดตามข่าวสารของเรานะศรัทธาพลิกชะตาชีวิตเนี่ยก็จะบ่งบอกว่าเราจะไปบวงสรวงกันที่ไหนหรืออะไรยังไงนะครับแต่ใกล้ที่สุดใกล้ที่สุดคือวันที่4ธันวาคมนะเราก็จะมีการบวงสรวงให้กับองค์พระห
หลักเมืองประจำกรุงเทพมหานครนะครับหลักเมืองนะก็ต้องมีเทวดารักษาองค์พระหลักเมืองหลักเมืองมี2ที่คือ1หลักเมืององค์ใหญ่สร้างสมัยรัชกาลที่1และหลักเมืององค์ที่2องค์เล็กหน่อยสร้างสมัยรัชกาลที่4เพราะว่าเป็นในดวงเมืองเนี่ยขัดกับดวงของรัชกาลที่4นึกออกมั้ยครับก็เลยสร้างหลักเมืองใหม่อีก1องค์เนี่ยตั้งเอาไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยหลักเมืองป่วยนะป่วยไข้7นะคือในหลักของความเป็นจริงคือไม้เนี่ยองค์ที่สร้างองค์ท่านเนี่ยบวมแล้วก็ต้องมาทำนุบำรุงแก้ไขนะให้อยู่ในกรอบที่ดีแล้วให้เกิดภาวะของความสวยงามอันนั้นคือความเป็นจริงแต่ถ้ามองในมุมของความเชื่อนะเราก็ต้องมีเทวดารักษาพระเสี้ยวเมืองพระทรงเมืองพระการชัยศรีเจ้าพ่อเจตคุปต์เจ้าพ่อหอกรองอย่างนี้เป็นต้นเป็นเทวดาเนี่ยคุ้มครองบ้านเมืองของเราหรือแม้แต่เทวดานพเคราะห์หรือเทวดาต่างๆเนี่ยที่อยู่ในหลักเมืองเนี่ยนะรักษาหลักเมืองเนี่ยป่วยเจ็บไข้หมดแรงหมดกำลังใจเพราะฉะนั้นแปลว่าใครที่มีโอกาสเนี่ยไปร่วมบุญนะไปร่วมพิธีขอพรให้เทวดาเนี่ยมีกำลังเพิ่มเติมเทวดาเนี่ยจะได้จำเนี่ยว่าคุณเคยมาร่วมบุญตอนที่เราป่วยเราเจ็บเรามีปัญหาเขาจะได้ขอให้พรจากคุณก่อนเป็นอันดับต้นๆเนี่ยนึกออกไหมนะเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าใครมีโอกาสเรียนเชิญนะฮะ4ธันวาคมนะทั้งวันถูกไหมใช่ฮะช่วงเช้า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 ตั้งแต่9นาฬิกาเป็นต้นไปประมาณนี้จนถึงประมาณสักบ่ายโมงแถวเนี้ยเขาคงจะเสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วโอเคครับนี่ฮะก็คือเรื่องราวดีๆที่ท่านผู้ได้เอามาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักและค้นคว้ากันนะครับในเรื่องของดาวพระเกศนะครับคราวนี้เสริมนิดนึงว่าดาวพระเกศเนี่ยความเป็นมาเนี่ยคือถ้าแปลเป็นแบบทางฮินดูเนี่ยเขาบอกว่าเอาหน้า9ตัวมาปนใช่ไหมฮะครับปนเป็นผงห่อด้วยผ้าปะพรมด้วยน้ำอมฤตเนี่ยกลายมาเป็นพระเกศนะครับแล้วอีกตำนานนึงก็บอกว่าพระเกศนั่นก็คือส่วนหางของราหูครับนะครับก็คือหางที่ตัดปุ๊บชั่วมาราหูต้องเห็นแบบมีครึ่งตัวไงครับนะส่วนอีกครึ่งนึงอ่ะกลายมาเป็นพระเกศเพราะนั้นเนี่ยพอกลายมาเป็นพระเกศเวลาเราดูทำนายโหราศาสตร์บอกว่าทายเรื่องอายุจะรอดไม่รอดจะดีไม่ดีพระเกศชี้ให้นะครับและที่สำคัญก็คือว่าตัวพระเกศเองเนี่ยนะเป็นธาตุที่คู่กับราหูเพราะนั้นเป็นธาตุเดียวกันนะเหมือนกันนะแต่ทำไมพระเกศถึงไม่ไปจับธาตุกับตัวอื่นครับใช่ไหมฮะเขาแค่จับกะลาหูเพียงตัวเดียวนะจับกะลาหูเพียงตัวเดียวแล้วตัวพระเกศเองอ่ะเวลาไปรวมกับวานอื่นๆพระเกศจะคือตัวสนับสนุนหรือผู้สนับสนุนให้เบื้องหลังในมุมที่ดีคือเป็นบวกไว้ก่อนนะครับอันนี้โดยหลักของรัศดรเนี่ยเขาจะใช้เป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดคนที่ไม่ทราบวันเกิดจึงต้องถ่ายพระเกศเพราะพระเกศนั้นคืออากาศธาตุอากาศธาตุเพราะนั้นเนี่ยจะแทนตัวในอักขระขอมว่าเป็นตัวพระเหมือนกับหอพึ่งอ่ะตัวพระครับตรงกลางก็คือพระเกศนั่นเองนะครับเนี่ยฮะก็คือให้ไปเป็นความรู้ก็แล้วกันนะครับคราวนี้คนที่เกิดวันไหนนะถ้าเป็นพระเกศมาถามรายการเราได้ไหมไม่ได้ยากก็ต้องเปิดทายยังไงก็ไม่ตรงนะครับเปิดไพ่อย่างเดียวว่าได้ทำนายตรงนี้อย่างเดียวแต่ถ้าคนที่รู้วันเดือนปีเกิดอยากจะรู้ดวงชะตาของตัวคุณเองทำอย่างไรก็โทรสอบถามได้ในรายการของเราตอนนี้นะเบอร์โทรอยู่ข้างล่างนี้แล้วก็หรือถ้าอายเกิดฝากผ่านทาง SMS ได้4642828ครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับผมอ้าวมาเริ่มดูของดวงชะตานะครับครับของท่านแรกก่อนเลยดีกว่ามั้ยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะเดี๋ยวคนไหนตอนนี้คือ SMS มันรันมาเรื่อยๆนะก็เดี๋ยวดูให้ครบถ้วนกันแล้วกันพยายามจะให้ครบที่สุดแล้วนะครับคุณสุนิสาเกิดวันที่6เดือน11ปี2516ครับตอน 4:30 นะฮะของวันที่6ใช่มั้ยการงานการเงินช่วงนี้เป็นยังไงบ้างในการที่จะดูดวงเรื่องของโหราศาสตร์ต่างๆตรงนี้นะครับดวงชะตาเนี่ยคือตัวตนตัวเรานะครับต้องตั้งไว้2ฐานนะดวงชะตาคือตัวเราตัวตนของเราเสร็จแล้วพอถามเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ยมันอีกวงนึงเพราะนั้นเนี่ยคุณต้องเทียบตัวของคุณกับสภาพแวดล้อมครับนะเอามาผสมกันนะถึงจะได้น้ำหนักที่ถูกต้องถูกไหมครับเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้าคุณบอกเอาตัวของคุณเป็นแกนโลกเนี่ยแล้วไปเทียบกับอื่นเสร็จเลยมันไม่ตรงดูเท่าไหร่ก็ไม่ตรงนะครับครับเกิดเวลานี้คุณสุนิสาการงานการเงินช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างแต่โดยรอบข้างนอกเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กนะยังไม่เวิร์กอยู่นะครับสังเกตดูได้จากหุ้นจีนตกระนาวอย่างเงี้ยนะก็ต้องดูคู่กันไปด้วยหมดเลยหลายๆอย่างนะครับอ้าว
คราวนี้คุณสุนิสาคนนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้ครับผมครับราศีเดิมนะครับคือราศีตุลครับผูกตาวันเกิดก็เป็นราศีตุลนะครับเกิดวันอังคารนะครับแต่ถ้าดูดวงจะต้องเป็นคนวันจันทร์หลายคนดังงงอยู่นะเรื่องเกี่ยวข้องกับวันอย่าลืมนะครับโหราศาสตร์ไทยกับบัตรประชาชนเนี่ยตัดเวลาไม่เหมือนกันนะฮะคนที่เกิดนะในช่วงเที่ยงคืนคืออย่างนี้ก่อนบัตรประชาชนก็แต่เที่ยงคืนไปวันใหม่แต่โหราศาสตร์ไทยเขาตัด6โมงเช้าเป็นวันใหม่คุณเนี่ยถ้าวันที่6พฤศจิกายนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยยังเป็นคนนะถ้าบัตรประชาชนเนี่ยจะเป็นคนวันอังคารแต่ถ้าเป็นในเรื่องเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์หรือหลักพระพุทธศาสนาคุณจะเป็นคนวันจันทร์อันนี้จำใหม่นะครับเพราะว่าคุณยังเกิดไม่ถึง6โมงเช้าถ้าคุณเกิดตี5 59นาทียังเป็นวันจันทร์อยู่แต่ถ้า6โมงเป๊ะ6โมงเป๊ะปุ๊บเนี่ยกลายเป็นคนวันอังคารแต่สูติบัตรหรือบัตรประชาชนมันตัดเที่ยงคืนเลยเป็นวันอังคารแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายตามนี้จะได้ไม่งงนะเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีเทวดาประจำวันเกิดคือเทวดาพระจันทร์1องค์ละนะนี่จำไว้2คนที่เกิดลัคนาราศีตุลก็จะมีเทวดาประจำลัคนาราศีเกิดอ่ะนะพูดเทวดาเยอะๆหน่อยก็คือคนที่เกิดลัคนาราศีตุลจะมีเทวดาพระศุกร์เป็นเทวดาประจำลัคนาราศีเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตนะครับอันนี้มันพูดถึงหลักของโหราศาสตร์คนที่เกิดลัคนาราศีตุลหรือเฉพาะดวงของคุณเนี่ยดาวศุกร์เป็นเทวดาประจำตัวดาวศุกร์ตรงจุดนี้เนี่ยมันมีตำแหน่งดีหรือเปล่าในพื้นฐานดวงของคุณเนี่ยดาวศุกร์โคจรได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรนะมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้อะไรจะต้องบุกบั่นฟันฉงเฉงแปลว่าตอนที่คุณเกิดมานั้นดาวประจำตัวของคุณนั้นโคจรอยู่ในตำแหน่งที่เหนื่อยบึกบึนอดทนต่อสู้ฟันฝ่าแต่สุดท้ายจะได้ดีไหมก็แปลว่าพื้นฐานดวงตาชีวิตเนี่ยของคุณเนี่ยมีตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวข้องกับความที่จะได้ดีนะไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ต้องเหนื่อยบึกบึนนะคนที่เกิดลัคนาราศีตุลนะครับสาระประจำราศีคือตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยบางสิ่งบางอย่างปุ๊บเนี่ยมันเป็นคนยุติธรรมอยู่แล้วนะจะทำอะไรอ้อมๆเนี่ยมันก็จะลำบากบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเดินสายตรงเนี่ยมันอาจจะต้องโดนเจ็บตัวบ้างอะไรบ้างต้องใช้คำนี้แต่คุณสอบถามนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินและการงานหลักของพื้นฐานดวงของคุณเนี่ยถ้าเราพูดถึงพื้นดวงของคุณก่อนนะดาวเกี่ยวกับการงานของคุณเนี่ยภาษาหมอดูเนี่ยเขาเรียกกรรมะปุตตะกรรมะคือการงานปุตตะแปลว่าเนสเซอรี่เด็กๆทำเป็นจ็อบๆได้จบไปแล้วดีดาวการงานของคุณคือดาวพระจันทร์ก็แปลว่าทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการนะก็จะดีงานที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นเกี่ยวข้องกับผู้หญิงจะดีนะโดยเฉพาะถ้ามีโอกาสเนี่ยนะไปลงทุนเกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าเด็กอ่อนนะวัยรุ่นโอ้ดีมากเลยในชะตาชีวิตคือกลุ่มลูกค้าของคุณเนี่ยจะเป็นพวกนี้และดีในดวงชะตาชีวิตหรือว่าถ้าเราจะเปิดร้านอะไรสักอย่างหนึ่งใกล้สถานที่ศึกษานะมันจะเป็นอะไรที่โดดเด่นนะอันนี้อาจารย์แนะนำชะตาเดิมแต่ตอนนี้เนี่ยด้วยดาวจรนะดาวจรดาวจรแปลว่าอะไรดาวจรแปลว่าดาวที่เดินจริงๆตามหลักดาราศาสตร์นะโคจรอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนบ้างตอนนี้ดาวจรบนท้องฟ้าเกี่ยวกับการเงินของคุณโคจรได้ตำแหน่งอยู่ในเรือนคู่ศัตรูคู่ศัตรูชื่อตรงตัวใช้เงินเป็นเบี้ยใช้เงินและเกินตัวใช้เงินแล้วมีปัญหาเพราะฉะนั้นในพื้นฐานดวงในห่วงระยะเวลานี้เนี่ยเกณฑ์ที่จะทำการแล้วก็ตามทีในช่วงจังหวะตอนนี้มันมีมุมที่ค่อนข้างที่จะยุ่มยิ้มจุกจิกเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าดูจากดวงคุณดวงคุณจะดีหลังจากเข้าช่วงประมาณสักเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปผมขอการันตีมั่นใจนะแต่ช่วงนี้อดทนอีกนิดนึงฟ้าฝนช่วงนี้ก็ยังไม่เป็นใจนะพายุเข้านะครับนะก็อดทนประมาณพฤศจิกายนไปดวงของคุณจะดีขึ้นอ่ะพี่วิทย์ครับอย่างที่ต้องถามคนนี้สบายเลยครับนะคราวนี้คุณเสริมตัวของคุณเองนะฮะเป็นคนเขาบอกว่าในดวงของราศีปีนักษัตริย์เกิดวันเกิดเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนที่มีบริวารเพื่อนฝูงเยอะแยะเลยแต่มักจะมีปัญหากับเครือญาติหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับคดีเนี่ยมาติดตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ตัวของคุณเองนั้นเป็นคนที่บางทีคิดมากๆแล้วมันจะป่วยง่ายนะโรคภัยมาเบียดเบียนง่ายแล้วมักจะเสียเงินไปกับสิ่งที่มันไม่ค่อยมีค่าอย่างเช่นอันนี้มันแถมซื้อ2แถม1เนี่ยก็ซื้อมาแต่ยังไม่ได้ใช้หรอก
นะเป็นคนประมาณอย่างเงี้ยคุณต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็พิจารณาในการจับจ่ายใช้สอยสักนิดนึงเนี่ยอันนี้ช่วยได้นะครับอย่าไปเห็นแก่ความถูกของมันนะบางอย่างเนี่ยมันล่อเราอยู่แล้วติดกับนะครับอย่าช่วงนี้นะขายนะเนี่ยมันฝรั่งทอดนะซื้อ1แถม1เนี่ยเหลือถุงละ20ถึงจากถุง20เหลือ10บาทนะแต่ต้องซื้อคู่นะอ่ะเนี่ยมันก็โดนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับอยู่เรื่อยๆอย่างที่อาจารย์พูดนี่มาในแนวเดียวกันเลยนะคราวนี้จะหาวัตถุมงคลอะไรใส่ติดตัวดีเขาบอกว่าคนที่เกิดปีฉลูเนี่ยนะก็ดินอยู่แล้วนะครับจะหาอะไรดีเขาบอกให้หาเป็นพระเนื้อดินเก่าๆครับนะปางมารวิชัยนะใส่ดีที่สุดเลยนะเกิดจันจันกับดินนะฉลูฉลูกับดินนะครับแล้วแถมปีนักษัตริย์ดีกับช่วยอีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราทำอะไรแล้วเนี่ยในดวงพื้นดวงชะตาของคุณนะถึกถึกทุยทุยทำอยู่แล้วนะครับสู้สู้อยู่แล้วกล้าได้กล้าเสียกล้าทำนะเพราะนั้นเนี่ยทำแต่ต้องคิดนะคืออย่าทำแต่บุ่มบุ่มทำไปทำมันต้องคิดด้วยว่าสิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยมันคุ้มกับที่เราทำไปไหมบางทีเรานึกว่าทำด้วยอารมณ์นะการพูดนะมันก็โอกาสที่จะเกิดความเสียหายเนี่ยหรือพลาดพังไปเนี่ยมันเยอะค่าใช้จ่ายมันจะสูงขึ้นไปเป็นเงาตามตัวเพราะนั้นเนี่ยถ้าหาวัตถุมงคลให้หาเป็นพระเนื้อดินครับกูเก่าแหมพอดีฟุกนะติดมานะแต่ไม่ได้ออกนะอันนี้มันกลางคืนนะถ้าคุณจะเอาเราก็ต้องไปจองตอนกลางคืนอย่างนี้เลยปางมาแล้ววิชัยเลยไม่เชียร์ด้วยนี่เป็นเนื้อดินจริงเรียกว่าพระคลองตะเคียนเคยได้ยินใช่ไหมการพูดครับนะอันนี้คลองตะเคียนกรุวัดประดูนะครับกรุวัดประดูนี่ฮะนี่ให้ดูกันเลยนี่เป็นพระพระกริ่งคลองตะเคียนกรุวัดประดูนะครับก็นิยมอยู่แล้วอันนี้อยุธยาสมัยนู้นเลยนะเนี่ยฮะให้ดูกันนะครับไม่เป็นไรอ่ะประมาณคร่าวๆอย่างเงี้ยแหละตัวอย่างครับ example ให้ดูนะครับว่าประมาณอย่างนี้นะครับหาพระเนื้อดินกรุนะเก่าๆหรือพระที่มีอายุนามเนี่ยนะเกินสัก 5-60 ปีขึ้นไปนะใส่ติดตัวนะจะเหมาะกับตัวคุณมากเลยนะครับหรือถ้ามีโอกาสนะอยากจะไปเสริมเพิ่มเติมดวงชะตาให้มีความกล้าแข็งเนี่ยผมก็แนะนำให้คุณเนี่ยไปบำรุงองค์พระที่อยู่กลางแจ้งหรือว่าอยู่ใต้ต้นโพอะไรเงี้ยที่เป็นพระที่ทำจากปูนครับทำจากปูนไม่ใช่โลหะทำจากปูนไปปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดจัดที่ให้เรียบร้อยนะฮะนะเช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็อธิษฐานต่อหน้าท่านนะครับครับดวงชะตาตรงนี้จะช่วยขจัดปัดเป่าเคราะห์ร้ายต่างๆที่มีมาและคุณรู้สึกไม่สบายใจออกไปจากชีวิตและคุณจะรู้สึกสบายขึ้นภายในไม่เกิน3เดือนหรอกการันตีแน่นอนการันตีนะครับอันนี้วิธีนี้เขาทำกันมานะบางคนเนี่ยต้องไปกวาดลานวัดบางคนไปล้างอย่างตัวคุณของคุณเนี่ยควรจะไปทำความสะอาดพระพุทธรูปในลานนะดีที่สุดเลยนะครับคนนี้เหมาะที่สุดนะพระพุทธรูปปูนปางมามิชัยนะจะอยู่กลางแจ้งหรืออยู่อะไรก็แต่ไปปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดจัดให้เรียบร้อยให้ท่านแล้วก็ขอคุณขอพรจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ดีมากๆลองดูนะครับเอาไปพลิกชะตาชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอนครับครับอ่ะท่านต่อมานะครับถ้าใครโทรมาโทรมาได้เลยนะ029423319นะครับจะสอบถามวัตถุมงคลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสอบถามได้เลย0858569592นะครับเดี๋ยวเราขั้นนิดนึงให้อาจารย์พูดแล้วเดี๋ยวดูคนนี้นะครับผู้สนับสนุนรายการอย่าลืมไปในรายการของเรานะครับข้างหน้านี้นะฮะก็จะเป็นวัตถุมงคลต่างๆนะครับที่ทางรายการเอามาให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าของการนะครับครับผ่านทางรายการหลายๆคนเนี่ยอยากจะไปค้าขายนะอยู่ต่างประเทศค้าขายไม่ดีทำยังไงมันมีเคล็ดหลังนึงอาจารย์ผู้ครับมันมีเรื่องเล่าอยู่ว่ามีคนนึงเนี่ยนะไปอยู่แถบสแกนดิเนเวียนะครับริมชายฝั่งทะเลนะแต่ไม่ใช่แถบนอร์เวย์หรือไงเนี่ยแหละมันจะเป็นอ่าวเป็นอ่าวเสร็จแล้วตรงนั้นเนี่ยมีอนุสาวรีย์ครับที่เป็นกัปตันคนหนึ่งที่เขามาบุกเบิกที่นี่เป็นคนแรกครับลูกหลานเขายังอยู่นะก็บอกว่าคนไทยคนนี้นะครับไปที่ไปพักไปอาศัยทำมาหากินอยู่สถานที่แห่งนี้ปรากฏว่าเขาก็เปิดร้านอาหารซีฟู้ดแต่ผู้ขายไม่ค่อยดีครับฝีมือเขาดีแต่ว่าขายไม่ค่อยดีไม่รู้ทำไมมันขายไม่ดีนะห้องหนึ่งเล็กๆนะแต่คนอื่นเขาก็เปิดการขายกันขายกันได้แต่ตัวเขาเองก็ขายไม่ดีเขาก็รู้สึกท้อแท้แล้วก็เหนื่อยเขาก็เดินมาที่มานั่งที่น้ำพุตรงหน้าอนุสาวรีย์ของกัปตันคนนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็มองหน้าขึ้นไปด้วยจิตด้วยใจอะไรก็ไม่รู้นะเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาอ่ะเป็นคนพุทธทำบุญมาขออุทิศบุญกุศลให้กับกัปตันคนที่ดูแลบุกเบิกพื้นที่แห่งนี้นะครับขออุทิศบุญกุศลให้ท่านไปนะถ้าแล้วก็ขอด้วยนะว่าถ้าร้านของเขาขายดีขึ้นก็จะมาช่วยบำรุงทำนุบำรุงตรงนี้ให้มันมีความสวยงามมากขึ้นนะครับบูรณะตรงนี้ให้มันสวยงามมากขึ้นก็ปรากฏว่าขออย่างเงี้ยกลับไปนะครับแล้วก็ไปเปิดร้านเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับไม่เกิน3วันปรากฏว่าร้านของเขาเนี่ยนะขายดิบขายดีครับนะด้วยบุญกุศลที่เขาอุทิศไปครับนะครับแล้วก็
ของที่เขามีก็คือบุญของเขานะครับปรากฏว่ามันแปลกมากเลยทำให้เขาขายได้เขาก็เลยต้องมาทำมาบูรณะศาลเรื่องอนุสาวรีย์ตรงนี้ให้กับกัปตันคนนี้นะฮะอันนี้เป็นเรื่องของบุญเห็นไหมฮะมันชัดเจนมากและเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงด้วยลงหนังสือที่ไหนรู้ไหมอาจารย์ที่ไหนครับถึงได้เจอหนังสือคู่สร้างคู่สมเชื่อถือได้ไหมเชื่อถือได้ได้เพราะอันนี้เป็นเรื่องที่ผมอ่านแล้วผมประทับใจมากว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของบุญแล้วเขาก็ทำมาคือตัวเขาเองมีความขยันอยู่แล้วเนี่ยเป็นพื้นเนี่ยก็คือ70%นะส่วน 30% เนี่ยคือแหมมันไปถึงนู้นแล้วมันไม่มีโอกาสเพราะมันเป็นคำว่ามันเป็นคนไทยไงแล้วไปทางแถบยุโรปเนี่ยมันฆ่ากันยากนะมันยากมากเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยไปทำพิธีแบบนี้ยกมือไหว้ขออุทิศบุญกุศลให้อะไรให้เขาก็กลับมาขายดิบขายดีนะครับแล้วก็มีวัตถุมงคลดีๆไปใช้เนี่ยเขาก็ว่างั้นนะเอาไว้อย่างนี้นะครับเนี่ยก็เรื่องเล่าเนี่ยผมก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยการที่เราจะทำอะไรแล้วเนี่ยถ้ามีตัวช่วยมีของดีๆติดตัวนอกจากฝีมือของตัวเราเองแล้วเนี่ยในส่วนที่เป็น70แล้วในส่วนที่เป็น 30% เนี่ยช่วยตัวเราได้ได้ดีคือได้ในมุมที่คุณคิดไม่ถึงนะก็แทนที่ว่ามันจะช้ามันจะได้ช้ากว่านี้มันก็ได้เร็วขึ้นใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าคุณจะรอฝีมือของคุณแล้วก็เป็นที่ประจักษ์ของคนอื่นหรือคนอื่นมันไม่เข้าอ่ะมันไม่รู้ทำไงอ่ะนะก็เอาดนจิตดนใจให้เขามาเข้ามันก็เลยทำให้มันเจริญรุ่งเรืองเร็วขึ้นนะครับเนี่ยฮะเราก็เลยมีวัตถุมงคลดีๆตรงนี้ออกมาหลายๆคนก็ให้ความสนใจมากมายทีเดียวนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ที่อเมริกาหรือว่าแคนาดาก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าเป็นคนลาวคนเวียดหรือว่าคนไทยที่อยู่ที่นู่นนะครับเคยได้ยินเรื่องของหมากมณีโคตรไหมครับเคยไหมฮะอาจจะไม่เคยนะครับอ่ะหรือบางท่านอาจจะเคยแล้วก็ได้วันนี้ฮะเราได้มาคือหมากมณีโคตนะครับจำนวนหนึ่งนะครับไม่ได้ว่าได้มาเยอะแยะตะแปะหรอกหมากมณีโคตเนี่ยคือเขาเรียกตามศัพท์ของทางคนเล่นวัตถุมงคลว่าของขลังของขลังมันจะมีเครื่องรางและก็ของขลังนะฮะเครื่องรางเนี่ยหมายถึงคนที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาเป็นชิ้นเป็นอันเรียกว่าเครื่องรางส่วนของขลังนั้นเขาเรียกว่าของทางสิทธิ์หรือว่าของที่มีพลังหรือว่าคุณวิเศษในตัวของเขาเองครับอย่างเช่นอัญมณีต่างๆมากมายปัจจุบันนี้ต้นมณีโคต้นนี้นะครับต้นที่เราเห็นตรงนี้คุณสังเกตทางด้านฝั่งซ้ายมือนะซ้ายมือที่มันทิ่มขึ้นไปแล้วเหมือนหนวดปลาหมึกแล้วมันแยกซ้ายแยกขวาต้นไม้ต้นนี้เนี่ยปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะฮะโค่นลงมาแล้วนะครับหมากมณีโคตหรือว่าต้นมณีหมากมณีโชคที่เราเรียกกันนะตรงนี้หมากมณีโชคเนี่ยตัวที่เราได้มาเนี่ยคือตัวผลของเขาซึ่งตัวของเขานั้นต้นนะจะโผล่ขึ้นมาบนดินแล้วลากชี้บนฟ้าส่วนตัวใบตัวผลของเขาอยู่ใต้ดินอันนี้เป็นต้นที่เขาคุยในป่าหิมพานต์และต้นนี้เป็นต้นที่พิสูจน์แล้วนะครับว่าเป็นต้นจริงนะเพราะว่าต้นของเขาเป็นหินแปลกมั้ยแปลกมันแปลกมากมันเป็นหินเหมือนฟอสซิลเลยแต่รูปมณีโคตเนี่ยนะก็อยู่ใต้น้ำแม่น้ำโขงนะบริเวณหลีกผีขอนพระเพ่งจะได้มาก็แต่เมื่อลูกเนี่ยมันกิ้งมาแถวชายน้ำแล้วหยิบได้ไม่งั้นจะหยิบไม่ได้หรือต้องไปบริเวณใกล้ๆถึงจะได้แล้วมีที่เดียวในโลกมีแห่งเดียวในโลกไม่มีที่อื่นนะฮะที่อเมริกาแคนาดาแล้วไม่มีที่นอร์เวย์อะไรก็ไม่มีครับและปัจจุบันนี้คุณถ้าคุณไม่เชื่อผมคุณเปิดดูในภาพข่าวก็ได้ของทางสปป.ลาวเลยโดยตรงนี่ของรัฐบาลนะฮะไม่ใช่ว่ามั่วๆนะอันนี้มาทางนี้เลยนะครับเราได้มานะครับส่วนนึงเนี่ยนะฮะใครอยากจะได้หมากมณีโคตเนี่ยเขามีความเชื่อแต่โบราณนะไม่ว่าจะเป็นไทยลาวเขมรและมีความเชื่อเดียวกันก็คือว่าผู้ใดได้ครอบครองหมากมณีโคตนั้นจะเป็นผู้ที่มีความเจริญทางด้านพวกทรัพย์ดีมากและมียังความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นแก่บ้านแก่เรือนของคุณของแท้เนี่ยจะเป็นแหวนลายๆอย่างเงี้ยนะส่วนเนื้อหาโทนสีเนี่ยจะมีหลายโทนไม่ว่าจะเป็นออกเขียวน้ำตาลแดงดำมีแต่ทรงสันฐานจะเป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยจะเป็นไข่บ้างน้ำเต้าบ้างแต่ว่าคุณลักษณะหรือรูปแบบของเขาเนี่ยจะเป็นในแบบเนี้ยอย่างเงี้ยอาจารย์พูดเหมือนกันอย่างเดียวนะครับไม่มีอย่างอื่นแปลกประหลาดมาเพราะนั้นเนี่ยมันจะเป็นของที่ดูง่ายแล้วสันฐานของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับลูกผลไม้ทรงคล้ายๆกับลูกพับบ้างแอปเปิลบ้างนะครับบางอันเนี่ยมีตุ่มมีก้อนที่ติดขึ้นมาเป็นน้ำเต้าก็มีนะครับแล้วความอัศจรรย์มากกว่านั้นอีกบางลูกถ้าคุณใช้ไปนานๆแล้วบางลูกนะฮะจะสามารถเขย่าข้างในเป็นกริ่งมีเสียงดังแปลกมากแต่ถ้าเขย่าแล้วมีเสียงดังลูกนึงเนี่ยนะแพงมากมายมหาศาลโอ้โหนะครับส่วนตัวลำต้นตัวต้นของต้นไม้ต้นหมากมณีโคตเนี่ยนะตอนที่กิ่งหักโดนได้รับพายุเนี่ยแล้วไหลไปนะอยู่ที่ไปไหลไปที่เขมรนะแล้วเขมรเขาเก็บแล้วมาประมูลได้ประมูลไปในราคา 20,000 นะครับถึง 40,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐแพงมากปัจจุบันนี้ต้นมณีโคตนะที่โคตลงมาแล้วเนี่ยนะส่วนหนึ่งเนี่ยตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในพิพิธภัณฑ์ประชาชนลาวครับครับจริงๆอันนี้เนี่ยผมก็นำมาท่านผู้ชมได้เห็นได้รู้จักกันลูกหมากมณีโคตรตัวจริงเสียงจริงแบบเดียวกันเดะหรือชื่อไทยนะเรียกว่าลูกโลกพลังจักรวาลนะครับเป็นหินจริงๆจากทางธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นหินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นเป็นหินที่มาจากต้นมณีโคตรต้นสุดท้ายที่โค่นลงไปครับลูกหนึ่งก็ลูกใหญ่เนี่ยนะ150 US นะครับแล้วก็ลูกเล็ก100 US นะครับของหายากของแท้ของดีของชัวร์ๆนะหลายๆคนเช่าไปมีแต่เก๊ๆนะหาของแท้ๆไปติดตัวบ้างเนี่ยจะเป็นน่าจะเป็นความภาคภูมิใจของตระกูลเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ข้างๆนะครับก็จะเป็นพระกริ่งของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธอยู่บรรจุอยู่ในกล่องสวยงามพุทธาภิเษกในวันเสาร์5ครับนะครับเสาร์5ใหญ่ที่วัดบ้านไร่นะครับนะองค์นี้นะองค์นึงเนี่ย100เหรียญ US ดอลลาร์ครับ100เหรียญ US ดอลลาร์นะครับพระกริ่งหลวงพ่อคูณนะครับและที่อยู่ข้างๆที่เห็นอยู่นี้เนี่ยก็จะเป็นมัจฉานุรุ่นแรกของหลวงพ่อคูณนะครับครับนะอันนี้ไม่ธรรมดานะครับเป็นเนื้อผสมนะครับก้นอุดตรกุดทองคำครับนะฮะองค์100 US ดอลลาร์เช่นเดียวกันค่าส่งอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะได้ของดีของแท้ชัวร์ๆเลยพุทธาภิเษกในวันเสาร์5หลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับ100เหรียญ US ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับก็ไม่แพงคุณจะไปหาเช่าแถวอเมริกามันก็คงจะยากก็คงจะไม่มีแต่อยากจะได้ของดีๆเอาไปติดตัวมัจฉานุเนี่ยดีทางน้ำดีทางบกนะครับค้าขายเจริญรุ่งเรืองตำแหน่งหน้าที่การงานดีมากนะครับพระกริ่งนั้นเนี่ยก็ขจัดโรคร้ายภัยเวรต่างๆนะครับรวมทั้งสิ่งที่เป็นอัปมงคลต่างๆนะฮะเขย่าแล้วมีเสียงดังเขย่าแล้วเหมือนกับอธิษฐานไปหนึ่งจบนะครับนโมตัสสะนโมตัสสะนะครับก็ตัดขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตของเรานั่นเองนะครับอ้าวนี่นะครับก็คือเรื่องราวดีๆแล้วก็อีกผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะฮะก็คือผลิตภัณฑ์หมามุ้ยดำสายพันธุ์ภารตะนะครับของแท้จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับกล่องสีดำนะครับแล้วก็อีกผลิตภัณฑ์นึงก็ผลิตภัณฑ์วานิไทยผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้หนึ่งเดียวของโลกนะครับที่อเมริกาไม่มีขายนะครับนะที่จีนก็ไม่ที่จีนมีขายแต่ไม่ได้มีผลิตที่ผลิตมีสถานที่เดียวบนโลกนี้ก็คือประเทศไทยนะฮะเพราะว่าได้ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และก็ฟาร์มจระเข้นะครับทั่วประเทศนะครับช่วยกันร่วมกันพัฒนาวิจัยจนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคุณภาพสูงวีบีนและวานิไทยนะครับแล้วอีกข้างๆที่เห็นอยู่เนี่ยพร้อมพอแหลมมานะสีแดงๆนะกุมารทองรุ่นแรกหลวงพ่อรวยนะครับอันนี้ของดีที่หายากใครที่อยากจะค้าขายดีนะเข้าเงินเข้าไวนะครับด้วยวัตถุมงคลสุดยอดตุ๊กตาทองรุ่นแรกเลยของหลวงพ่อรวยแห่งวัดตะโกนะครับเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งบ้านภาชีนะครับสุดยอดเลยปัจจุบันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักหลวงพ่อรวยแห่งวัดตะโกนะครับท่านสุดยอดอยู่แล้วนะครับยอดเกจิหลักเลยของเมืองภาชีนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดอยุธยานั้นมีแทบทุกงานนิมนต์ท่านหมดนะครับปัจจุบันนี้อายุท่าน90กว่าแล้วนะฮะชราภาพมากแล้วเหมือนกันนะครับแต่ท่านก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับพุทธาภิเษกไปเมื่อปี5ตั้งแต่ปี54 55แถวเนี้ยนะครับนานแล้วนะครับกุมารทองรุ่นแรก100 US เท่านั้นเองนะครับใครสนใจนะครับก็ขอเชิญเลยนะครับของดีน่าใช้นะครับนะส่วนผลิตภัณฑ์วีบีนกับวานิไทยนะถ้าใครอยากได้นะหรือจะอยากจะลองเทสนะกระปุกหนึ่งเท่าไหร่100 US ดอลลาร์พร้อมส่งเหมือนกันนะครับเรื่องเอาเลยผลิตภัณฑ์หมามุ้ยดำของสายพันธุ์อินเดียคุณภาพสูงนะครับนะก็คงจะประมาณอยู่เท่านี้นะครับครับอ้าวเดี๋ยวเรามาดูดวงชะตาต่อละกันนะถ้าไม่ขอบคุณนี่ผู้สนับสนุนรายการนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวอยู่กันลำบากนะครับสมปองช่วงนี้ป่วยบ่อยถ้ารักษาจะเจอหมอดีไหมจะหายขาดไหมแหมอันนี้เนี่ยต้องบอกกับสมปองนะสมปองก็ต้องดูนิดนึงนะฮะว่าสมปองทำอะไรนะสมปองเนี่ยทำงานแล้วต้องไปลุยฝนตลอดหรือเปล่านะครับมันโอกาสจะหายก็ยากนะครับหรือว่าบางทีสมปองแข็งแรงแต่สมปองดันไปอยู่กับกลุ่มคนที่มันป่วยนะครับพอเข้าไปแล้วก็ป่วยพอออกมาพักผ่อนเสร็จกลับไปไอ้คนรอบๆข้างก็ยังป่วยอยู่แล้วก็ยังป่วยต่ออีกนะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเพราะนั้นเนี่ยต้องดูนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยสุขภาพเป็นอย่างไร30เดือนธันวาปี2504นะครับอายุนามก็พอสมควรแล้วทีเดียวนะครับ53วัยกลางคนแล้วนะครับครับไม่กลางแล้วนะครับคลอดแล้วครับคลอดแล้ว53แล้วครับคุณพี่สมปองนะครับเป็นไงบ้างช่วงนี้โอ้ราศีเดิมนะครับราศีธนูนะครับเวลาเกิดไม่มีก็ยังเป็นคนลัคนาราศีธนูอยู่นะซึ่งดาวเกี่ยวกับคุณหมอตอนนี้ก่อนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย
ในปรัชญาของการดูดวงเนี่ยของโหราศาสตร์เนี่ยเขาจะมีดาวเกี่ยวกับคุณหมอแทนค่าก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับซึ่งตอนที่สมปองคุณสมปองเกิดมาปุ๊บเนี่ยดาวประจำตัวคนที่เกิดราศีธนูนะก็จะมีเทวดานะครับประจำวันลัคนาราศีเกิดก็คือเทวดาพฤหัสบดีอยู่แล้วด้วยเนาะซึ่งพฤหัสบดีตอนนี้โคจรอยู่ในภพที่ดีขึ้นก่อนหน้านี้ปีที่แล้วเนี่ยตั้งแต่กลางปีที่แล้วเนี่ยของปี2557จนถึงกลางปีพ.ศ.2558ดาวเกี่ยวกับตัวเองโคจรอยู่ในภพมรณะกับดวงก็แปลว่าเกณฑ์ของการเจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพร่างกายอะไรแบบนี้นะครับมีมุมที่จะมีปัญหาอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาแต่พอเลยนะครับหลังจากช่วงกรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยดาวประจำตัวและดาวเกี่ยวข้องกับการรักษาโคจรอยู่ในมุมที่ดีไปจนถึงสิงหาคมปีพ.ศ.2559ครับเพราะฉะนั้นคุณจะหาคุณหมอคุณจะเจอคุณหมอที่ดีการรักษาตัวจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นนะครับแต่บางสิ่งบางอย่างผมอธิบายก่อนนะบางโรคเช่นความดันหมู่นี่นั่นอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นกรรมนะกรรมของโรคภัยแค่เจ็บมันก็คือเขาคงจะต้องรักษาอย่างต่อเนื่องต่อไปแต่ว่าคำถามเนี่ยเจอคุณหมอที่ดีไหมเจอคุณหมอที่เก่งเจอคุณหมอที่จะรักษาโรคเฉพาะทางที่คุณเป็นอยู่ได้ดีหรือเปล่าตอบได้ว่าได้ที่สุดของที่สุดนะครับเกิดขึ้นในช่วงจังหวะตอนนี้อย่างแน่นอนนะอาจารย์การันตีแล้วที่อาจารย์บอกไงว่าคนที่เกิดนะในราศีต่างๆคนที่เกิดในวันต่างๆคุณมีโอกาสต้องขอพรเนี่ยในเรื่องของความเชื่อคนไทยคือเทวดาพระเกศเพราะฉะนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะมีโอกาสไปขอพรนะครับอ่ะแต่ความเชื่อของคนไทยเกี่ยวข้องพระเจ้าต้องมีอะไรครับการป่วยไข้อย่างเงี้ยนะครับผมนะครับหลายคนก็เป็นกันเยอะแก้กันไม่ได้เนี่ยอันนึงก็คือพิธีในการขจัดปัดเป่าครับสิ่งที่เป็นอัปมงคลต่างๆในบ้านนั่นก็คือพิธีถ้าคนจีนเรียกว่าปัดรังควานครับนะอันนี้ของคนไทยก็คือพิธีล้างอาถรรพ์แต่ตอนนี้ยังไม่มีเลิกตรงนี้สินะก็ต้องรอไปนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวมาบอกให้ทราบอีกทีในภายหลังนะครับพี่คุณสมปองนะครับเขาบอกว่าถ้าเจ็บบ่อยๆรักษาหายยากมีปัญหานะครับครับเขาบอกว่าบ้านเนี่ยต้องทุกต้องโทษต้องธนีสารจะทำยังไงจะแก้ไขยังไงทำไงก็ได้ไอ้ฟังเลยนี่ใช้กันได้ทั่วประเทศทั่วโลกอยู่ที่ไหนก็ได้ทำเลยนะเขาบอกให้ทำพิธีล้างอาถรรพ์เออแต่อยู่ต่างประเทศมันจะยากนิดนึงนะทำไมอ่ะน้ำมนต์ไม่มีน้ำมนต์ไม่มีอ๋อวัดไทยน้ำมนต์ไม่มีเออแต่ถ้าเปิดตำราอะไรเงี้ยทำได้น้ำมนต์จริงๆแล้วคุณทำได้เองที่บ้านนะครับสวดให้ถูกต้องอ่ะเป็นน้ำมนต์ได้นะอยู่ที่แรงอธิษฐานอยู่ที่แรงของเราทำไปอันแรกต้องทำน้ำมนต์ขึ้นไปก่อนตัวนึงก็คือน้ำมนต์ธรณีสารก็คือล้างอาถรรพ์ต่างๆอีกอันนึงก็คือน้ำมนต์พุทธมนต์ครับถ้ามีน้ำมนต์พุทธมนต์หรือบางทีเนี่ยคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยครับเขาก็จะนิมนต์นิยมที่จะมีน้ำมนต์อยู่ในบ้านอยู่แล้วอันนี้เขาเรียกว่าน้ำพุทธมนต์นะครับแต่น้ำมนต์ธรณีสารไม่ค่อยมีใครเขาเก็บกันหรอกมันไม่มีส่วนใหญ่พระจะทำแล้วก็ทำเป็นแบบนั้นหมายถึงว่าน้ำมนต์เนี่ยเขาทำแล้วสวดเนี่ยนะเขาจะประกอบพิธีด้วยการใช้พระสี่รูปนั่งล้อมกันแล้วก็สวดเจริญพระพุทธมนต์ทำน้ำมนต์ธรณีสารครับน้ำมนต์ชนิดนี้ใช้ไล่ของสิ่งที่เป็นอัปมงคลพูดผีปีศาจต่างๆได้ชะงักนักนะครับเป็นน้ำพุทธมนต์นะอันนี้ให้คุณเก็บกวาดบ้านเรือนทั้งหมดเลยครับนะเก็บกวาดบ้านเรือนปัดกวาดเช็ดถูดูดฝุ่นหยาบใยให้หมดทั้งบ้านเลยครับเสร็จแล้วก็เหลือไว้มุมนึงที่บ้านนะครับไว้มุมที่บ้านเอาหยาบใยที่เหลือไว้หน่อยๆเป็นกองเป็นเดโมไว้นิดนึงนะนิดนึงหน่อยนึงไว้เป็นไว้ประกอบพิธีเตรียมผ้าขาว1ผืนผ้าขนาดผ้าเช็ดหน้าเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็บอกอธิษฐานนะขอให้ผ้าเช็ดหน้านี้เป็นผ้าเช็ดหน้าศักดิ์สิทธิ์นะฮะสามารถเก็บสิ่งที่เป็นอัปมงคลเสร็จแล้วคุณก็โกยผงเนี่ยครับบัดนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นอัปมงคลทั้งหลายจงมาสถิตณหยักย่ายแห่งนี้นี่ที่ต่างเนี้ยนะจงมาสถิตณอยู่ณแห่งนี้โรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมสิ่งที่เป็นอัปมงคลจงอยู่ที่หยักย่ายแห่งนี้เสร็จแล้วคุณก็โกยหยักย่ายเนี่ยใส่ผ้าเช็ดหน้าครับผืนผ้าเช็ดหน้าผืนเนี้ยใส่จนหมดเลยแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยยังไม่พอนะเอาผ้าเนี่ยผ้าน้ำมันมาเช็ดตรงพื้นที่ที่เราหยิบให้สะอาดเลยล้างด้วยน้ำอีกทีแล้วเสร็จแล้วก็ห่อผ้านี้ให้เรียบร้อยแน่นหนานะครับสิ่งที่เป็นมงคลทั้งหลายเนี่ยอยู่ในห่อผ้านี้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมครับนะครับสิ่งที่เป็นอัปมงคลสนิทจังไรต่างๆอยู่ณห่อผ้าแห่งนี้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็เอาห่อผ้านี้ไปทิ้งที่วัดที่ป่าช้าหรือจะให้เจ้าหน้าที่นั้นเผาในเตาเผาเลยก็ได้นะครับแต่ว่าขากลับออกจากสถานที่คือที่วัดเนี่ยคุณต้องไม่เหลียวกลับไปข้างหลังเด็ดขาดคุณต้องมุ่งหน้าตรงสู่บ้านของคุณนะครับ
เสร็จแล้วเนี่ยคุณก็เอาน้ำพระพุทธมนต์ประพรมบ้านเรือนจากข้างนอกไปข้างในขอให้สิ่งที่เป็นมงคลจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าแก่บ้านเรือนของข้าพเจ้าคนที่อยู่ในบ้านเรือนนี้แล้วก็พรมไปเองเข้าไปครับอันนี้ครับเป็นเสร็จพิธีนะครับเสร็จแล้วคุณก็ดูความเปลี่ยนแปลงของบ้านของคุณว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วถ้ายิ่งตรงนี้ได้นะปุ๊บนะแล้วคุณทำบุญบ้านนะโอ้โหมันเพอร์เฟกต์มากเลยมันจะครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างทำไมเพราะว่าสิ่งอัปมงคลเราไล่ออกไปแล้วด้วยน้ำมนต์ด้วยการปัดกวาดเช็ดถูออกไปแล้วแล้วก็เอาสิ่งดีเข้ามาแล้วก็มีการเจริญพระพุทธมนต์ทับไปอีกเทวดามาอยู่รักษาแน่นอนนะครับครับเขาบอกว่าเทวดาจะอยู่รักษากับบ้านเรือนที่มีความสะอาดนะครับครับเรียบร้อยเทวดาสถิตเพราะนั้นเนี่ยสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวคุณอย่างแน่นอนนี่คือพิธีล้างอาถรรพ์แต่ต้องใช้เลิกผ่านนาทีในการใช้นี่พอดีผมไม่ได้เอาเลิกไว้เพราะว่าช่วงเดือนนี้มันยังไม่มีครับก็ต้องรอช่วงนั้นไปก่อนแต่จริงแล้วถ้าคุณจะทำก่อนเนี่ยแบบเนี้ยก็ทำได้เพราะว่าความเชื่อของคนสมัยก่อนนั้นเขามีความเชื่อมาอย่างนี้นะครับยิ่งถ้าใช้พิธีกรรมแล้วก็ความเชื่อผนวกกันไปครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยผมบอกได้เลยความอัศจรรย์ย่อมเกิดขึ้นกับตัวคุณอย่างแน่นอนนะครับผมนะอ้าววันนี้คงจะดูได้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเวลามันหมดลงแล้วนะครับอ่ะวันนี้รายการศรัทธาพิจารณาชีวิตต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนครับผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับและผมผู้โฆษสารครับแล้วทั้งสองคนต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้ท่านโชคดีมีความใช้เฮงรวยแล้วก็วันเสาร์นี้นะครับใครที่ว่านะครับก็ไปที่วัดโบสถ์พนัสนิคมจังหวัดชลบุรีช่วงตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปนะครับพิธีตักบาตรขนมครกนะครับพิธีพื้นถิ่นที่น่าจะอนุรักษ์กันไว้ครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าและคืนนี้พบกันในรายการจับกระแสพระครับผมครับ